สวัสดีเพื่อนๆ นะครับเช้าวันนี้นะฮะเรามากันที่ไร่เพ็ญจันทร์สันติสุขอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมานะครับมาร่วมกิจกรรมเพื่อนๆที่มาร่วมกันปลูกป่าให้แผ่นดินที่ไร่ของอาจารย์ทศนะครับจบปริญญาโทแล้วก็มาทำเกษตรอยู่ที่บ้านนะฮะเป็นอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ลาออกมากลับมาบ้านมาทำตามศาสตร์พระราชานะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นอาจารย์ทศทาง YouTube ไปบ้างแล้วนะครับนี่ก็จะมีสมาชิกส่วนหนึ่งตื่นกันแต่เช้าเลยวันนี้เป็นแต่เช้าแดดไม่ร้อนนะครับทำกิจกรรมปลูกป่าเดี๋ยวไปหาเจ้าของสวนก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ทศสวัสดีครับปริญญาเช้าครับสวัสดีครับครับเป็นไงครับอาจารย์ทศนี้ปลูกต้นไม้หน่อยครับทำอุโมงค์ต้นไม้ครับตอนนี้ครับผู้ใหญ่ตามกี่เมตรครับอาจารย์ผมทำ10เมตรครับแล้วก็ปลูกตรงอุโมงค์ต้นไม้ตัวนี้4ชั้น4ชั้นเลยครับอาจารย์ช่วยชี้หน่อยได้เขตแดนที่สวนเป็นยังไงแล้วก็จัดการยังไงไปดูหน่อยครับเผื่อพี่น้องกำลังขุดที่ขุดทางได้ดูเป็นแนวทางไว้อ่ะผมขุดนี่แดนเขตแดนครับครับแล้วก็ขุดคลองกันไว้ก่อน5เมตรครับคลอง5เมตรแล้วมาถมถนน10เมตรเนี่ยครับลึก2นี่จะถมถนนขึ้นมาที่ขุดคลองรอบเพราะว่าขุดคลองกันจากเขาว่าน้ำมันเข้ามาครับจากนาคนอื่นครับมันก็เป็นน้ำเคมีแล้วก็ดักไว้ก่อนครับขั้นแรกแล้วประโยชน์ที่2ก็คือไฟเวลาไฟมาเนี่ยตรงคลองนี่ก็จะเป็นแนวกันไฟอย่างดีครับขั้นแรกเลยของก็ไฟมันข้ามน้ำไม่น่าจะได้อ๋อ แต่ว่าตรงนี้คือเราเรียกว่าเป็นถนนใช่ไหมถนนหรือคันนาหรือเราจะเว้นให้เป็นถนนสักหน่อยผมทำถนนรอบนาอ๋อเออคลองทำคลองให้รอบแล้วก็ทำถนนรอบด้วยบางคนก็ทำถนนข้างนอกแต่ผมใช้คลองดักไว้ก่อนเพราะดักน้ำไว้ครับพอจะใช้น้ำแล้วก็สูบใส่ท่อเข้ามาใช้ได้ครับครับคลองก็กว้างลึกประมาณกี่เมตรท่านเนี่ยกว้าง5ลึก 2.5 ครับอ๋อก็ได้ดินเนี่ยได้ดินมาถมประมาณ10เมตรครับแล้วพอไหมเนี่ยหมายถึงว่าดินจากคลองเนี่ยมาถมตรงนี้ได้เลยพอใช่ใช่ครับครับก็ถมสูงขึ้นประมาณเมตรนึงก็ได้พอดีอันนี้คือจากผืนนาปกติทั่วๆไปจากนาปกติครับถูกปรับให้เป็นอย่างนี้ครับแต่ผมเห็นด้วยเลยที่เอาคลองไว้ด้านนอกนะ จากประสบการณ์ที่สวนคือเราเอาถนนไว้ด้านนอกปรากฏว่าเราปลูกต้นไม้ได้ด้านเดียวได้ด้านเดียวแล้วเพื่อนข้างๆมันใช้ถนนเรามาพ่นยาเคมีเออผมไม่เห็นของจานทศแล้วผมว่าถูกต้องเลยครับเอาคลองไว้ด้านนอกนะครับของนู้นก็จะปลูกต้นไม้ได้เหมือนกันที่ของเขาแต่ว่าเราก็จะปลูกประเภทที่มันไม่บังมากครับสูงตรงแต่แนวรั้วที่เห็นเนี่ยแนวคลองเห็นมันเป็นตามตะวันนี่ใช่ไหมตามตะวันถ้าตามตะวันเราปลูกไม้ก็ไม่ได้บังเขาอืมครับใช่ไหมใช่ใช่ก็ถือว่าปลูกไม่มีปัญหาอะไรอย่างต้นกระถินเทพาเนี่ยมันขึ้นเองเนาะขึ้นเองครับครับนั้นเราของพี่ทศนี่ก็ที่ดินประมาณเท่าไหร่นะ40ไร่ครับประมาณ40ไร่40ไร่ตอนนี้จะปรับให้เหลือนาสักกี่ไร่สัก5ไร่แต่ปีนี้มันยัง10ไร่อยู่เลยนั้นก็ลดพื้นที่นาไปเป็นอย่างนี้เพื่อจะปลูกป่าบ้างปลูกไม้ผลบ้างครับปลูกไม้ผลปลูกป่าครับแต่ก็ลงทุนพอสมควรแต่เพราะมันเป็นที่นามันจะปลูกในบิ้งนามันไม่น่าจะรอดแล้วอย่างฝั่งนี้ไปดูฝั่งนี้ที่จะ จากพื้นนาทั่วๆไปก็ถูกปรับแต่ของทางนี้ทำไม่ได้โค้งไปโค้งมาเนาะครับทำเขาเรียมตรงๆเลยดีกว่าครับแมคโครเขาสะดวกแบบนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องการควบคุมงานก็เลยเอาอย่างนี้ก็สะดวกดีอันนี้จะปลูกอะไรเป็นไม้ผลครับไม้ผลหลายชนิดก็ประมาณ10ชนิดที่สั่งซื้อมาก็โดยทำยังไงอาจารย์ได้เล่าผมอยากผมขุดเป็นคลองเหมือนภาคกลางอ่ะนะครับเพราะว่าน้ำมันขังหน้านาครับหน้าฝนน้ำมันจะขังครับแล้วก็ขุดคลองแล้วก็ให้รอบเลยแล้วก็เอาดินขึ้นมาถมต
ตรงกลางเนี่ยตรงคูนะครับให้มันห่างกันให้ปลูกต้นไม้ห่างกันให้ได้4เมตรประมาณนั้นครับแต่คันที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าก็จะเห็นว่าประมาณ8เมตรได้ไหมเนี่ยครับผมคลองห่างกัน8เมตรอ๋อครับแล้วก็ทำหลุมครับ2ฝากที่มันลากไม้ผลมันจะไปกินน้ำในคลองได้ครับนี่ครับคือคลองมันก็เชื่อมกันหมดเพียงแต่ว่ามันไม่ได้โค้งไปโค้งมาแค่นั้นครับไม่เป็นไรเดี๋ยวทำโค้งอีกที่นึงตรงนี้เอาสะดวกในการดูแลรักษาเป็นแถวดีกว่าครับอันนี้ของอาจารย์ทนนี่จะเป็นลักษณะลงทุนทยอยลงทุนทยอยลงทุนครับไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ครับทยอยลงทุนแต่ซีกด้านหน้าเนี่ยที่เราเห็นดูด้านนู้นเนี่ยที่ซ้ายมือไปนั่นก็คือส่วนที่ทำมาก่อนแล้วทำ2ปีที่แล้วมันก็ได้มักได้ทำแล้วก็ปลูกต้นไม้ยืนต้นได้สูงแล้วครับเริ่มไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับไปดูตัวอย่างไอ้ไม้แดงกับฝักหวานป่าเดี๋ยวนี้บรรยากาศเช้านี้เดี๋ยวค่อยมาคุยกับพี่น้องสมาชิกกันมาช่วยปลูกป่าแต่เช้าเลยนะตัวนี้จะมีเรื่องราวตรงที่ต้นไม้ส่วนใหญ่พี่น้องมาช่วยปลูกครับก็เป็นหลายๆที่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันจะภูมิใจภูมิใจมากครับเพราะว่ามันมีร่องรอยว่าตรงนี้เราจัดงานปลูกป่าปีนี้พี่น้องก็มาช่วยครับนี่ก็อุโมงค์ต้นไม้เป็นถนนอันนี้ตั้งใจปลูกให้มันถี่อย่างนี้เลยใช่ไหมตั้งใจครับเห็นบ้านพี่หนึ่งแล้วสุดยอดว่ายางนามันแต่มันต้องอยู่ริมน้ำนี้ครับยางนาเพราะว่าผมไปปลูกบนโคกทางหัวนามันตายหมดเลยเอาไว้ริมน้ำพอไม่ตายครับใช้ได้นั้นในโซนด้านหน้าของสวนนี่คือแปลงที่เราปรับตั้งแต่ตอนที่กลับมาอยู่บ้านใช่ครับ2ปีแล้วก็เริ่มมาทำอยากจะดูตัวอย่างไม้แดงกับผักหวานนี่ครับอันนี้ผักหวานแซงไม้แดงแต่ปลูกนี่ปลูกพร้อมกันใช่ไหมปลูกพร้อมกันครับใส่ในถุงคือเพาะได้กล้าไม้แดงมาสักครึ่งนึงครับแล้วก็เม็ดผักหวานมาเพาะเป็นถั่วงอกแล้วก็เสียบใส่ในหลุมในถุงเดียวกันแล้วก็มาปลูกแล้วไผ่ด้านนี้เป็นไผ่อะไรฮะไผ่สร้างมนครับปีนี้ได้น้ำแล้วก็แตกเยอะเลยอันนี้ก็2ปีเหมือนกันส่วนใหญ่นี่เริ่ม2ปีปี 2560หมดเลยครับอันนี้เราก็จะเห็นพัฒนาการของแปลงเนาะครับแปลงตรงนี้มาทำเมื่อสัก2ปีที่แล้วก็คือเป็นดินเหมือนซีกซ้ายที่เราไปดูเมื่อกี้ใช่ครับแต่นี่พอเรามีการจัดการมันก็เริ่มเขียวงานก็น้อยลงงานน้อยลงตัวนี้ขยับไปที่อื่นๆของแปลงได้แล้วครับถ้าทำนา 40-50 ไร่ก็ยังทำนาอยู่งั้นแหละทำเหนื่อยไปครับเดี๋ยวดูตัวอย่างผมให้เห็นพี่น้องเนาะไม้แดงกับผักหวานป่าเนี่ยก็มีถ้ามีต้นไม้แดงที่ไหนผมก็ผักหวานป่าไปเสียบนี่คือมันอยู่ใกล้น่าจะใกล้เกินไปด้วยซ้ำไปมั้งผมว่าไม่ใกล้นะ ที่เห็นบางคนปลูกห่างก็ได้ครับแต่ใกล้นี่มันจะเบียดกันหรือเปล่าไม่รู้ไม่เบียดก็อยู่ได้เดี๋ยวมันจะสันมันเองผมไปเห็นของพี่วินนะพี่วินครับนี่ก็ได้กินเยอะแล้วผักหวานป่าปีนี้ครับได้กิน2ปีก็ได้กินละอันนี้ก็เริ่มได้เก็บยอดเก็บอะไรแล้วเนาะเก็บยอดแล้วผักหวานป่าคู่กับไม้แดงไม้แดงก็ใหญ่มากแต่ว่าหลักการที่ดีที่สุดคือแหละมีพี่เลี้ยงกล้วยครับแล้วก็กล้วยไม้แดงผักหวานผมว่าโอเคแล้วก็มีแฝกด้วยแฝกนี่ก็ตอบโจทย์สุดยอดครับนั้นรอบคันนี่ก็จะเป็นไม้ยืนต้นไผ่ต้นครับที่รอบสระเรานะแต่ดูทางซีกนี้ที่ปีที่แล้วมาปลูกไม้แดงกันไว้ไอ้ปลูกผักหวานกันไว้แล้วก็โอ้กิ่งไม้เป็นที่เก็บ เป็นที่เก็บฟืนไปดูข้างในนะฮะได้ครับเนี่ยฟืนได้ใช้ครับก็ได้ก็เราปลูกต้นไม้ก็เมื่อไหร่จะได้ตัดนี่ผมตัดตลอดเลยฟืนนี่เหลือเฟือปีที่แล้วได้มาปลูกผักหวานกันโดยใช้เหล็กแหลมแทงอ้อนี่แล้วก็เพาะเป็นถั่วงอกกันครับอันนี้ปลูกปีเดียวครับพวกนี้อันนี้ที่จิ้มกันปีที่แล้วเนาะครับผมปีที่แล้วแต่มันก็ได้ไม่ค่อยโตมากอันนี้รอบคนยังรอบคนเลยครับไม่แดงเลยคือเอาเหล็กแหลมแทงแล้วก็เอาผ
ักหวานที่เป็นถั่วงอกมาวางข้างบนเลยครับบางต้นก็โตนี่ต้นนี้ก็โตแล้วก็ใช้น้ำบดน้ำหยดครับระบบน้ำหยดนะผมใช้น้ำหยดให้มันรอบๆเลยประมาณ5เม็ด6เม็ดลองกับต้นอื่นแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยครับดูยางนาฮะ ยางนาก็อยากลองก็เนี่ยผักหวานที่อยู่ต้นยางนาครับครับใส่ทุกต้นสะเดายางนาไม่สรุปว่าไม้แดงดีที่สุดมันชอบมันคู่กันก็แปลกดีนะมันเขาเกิดมาคู่กันตอนนี้เห็นชัดเลยเอาแบบรอบหลุมไม้แดงเลยครับต้นผักหวานป่ากับไม้แดงนะครับ10เมตรได้รอบต้นไม้แดงเลยนะครับเนี่ยไม้แดงเดี๋ยวเราก็ตัดกิ่งนี้ออกไปมันเหลือกระโดงเดียวอ๋อกับต้องตัดแต่งกิ่งนะครับกับยางนานี่ไม้แดงไม่ค่อยงามเนาะผักหวานเนี่ยมันไม่งามครับเทียบกัน ก็ปลูกนี่อยู่กับยางนาครับนี่มีระบบน้ำเหมือนกันด้วยระบบน้ำเหมือนกันปัจจัยเหมือนกันหมดวิธีการก็เดียวกันแล้วมันก็ขึ้นเหมือนนี่แหละก็หยอดประมาณเดียวกันครับ10เมตรพอไปดูไม้แดงข้างขวาเนี่ยข้างขวาข้างขวามีอีกต่างเลยผักหวานป่าคู่กับไม้แดงนี่ต่างกับไม้อื่นเลยเนี่ยอย่างนั้นมะฮอกกานีก็ไม่ชอบอันนี้ของมะฮอกกานีการทดลองเลยนะครับมะฮอกกานีก็ประมาณนี้ก็แปลกดีเหมือนกันอ๋อเนี่ยถ้าเทียบกับไม้แดงมันต่างกันนิดเทียบกับเอาผักหวานป่ามาอยู่กับไม้แดงนะครับผักหวานป่าจะดูแข็งแรงแล้วก็ถ้ามีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็มีระบบน้ำให้ตลอดนะผมก็ให้จุลินทรีย์ทางน้ำปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ใส่ครับก็ใส่รอบเดียวแล้วก็ให้ปุ๋ยน้ำไปเลยนั้นโซนด้านหน้านี่มันก็คืองานมันจะเสร็จไปเรื่อยๆเสร็จไปแล้วเนี่ยทีนี้ไม่ต้องมายุ่งกับงานน้อยลงก็เริ่มที่ใหม่ทุกปีนั้นภายในสัก 2-3 ปีเราก็เหลือนาแค่สัก5ไร่มันก็5ไร่ไม่เหนื่อยมากนะครับแต่ก็ต้องลงทุนไปแต่ว่าเราต้องคิดตอนที่เราออกแบบพื้นที่อ่ะเราต้องคิดให้องค์รวมแล้วก็ค่อยๆทำทีละโซนทีละโซนไปครับพอมันจะได้เชื่อมกันหมดทั้งแปลงครับว่าคนเมื่อก่อนเขาปรามาสอาจารย์ทศไว้ใช่ไหม ผมทำเกษตรไม่เป็นก็ไม่เคยจับจอบไม่เคยทำนาไม่เคยทำอะไรไปเป็นอาจารย์มหาลัยซะส่วนใหญ่ครับก็ไปสอนหนังสือต้องเรียนหนังสือแล้วก็สอนหนังสืออยู่กับปากกาซะส่วนใหญ่ครับแล้วตอนนี้เป็นไงเพื่อนบ้านเดินผ่านสวนเขาบอกไงเขาก็งึดอยู่ว่าทำได้ไงเขาบอกว่ามันทำก็ทำได้สิมันเรียนจบมาสูงงั้นเหรอใช่เมื่อก่อนเขาบอกว่าโอ้ทำไม่ได้หรอกเรียนหนังสือมากไปทำอะไรจะทำอะไรเป็นครับอันนี้เขามาดูโอ้ทำดีเนาะเรียนสูงคนนี้วิจารณ์ได้ทุกมิตินะเงินใครเยอะครับนั้นสำหรับคนที่มีทุนน้อยแล้วก็ทำได้เนาะค่อยๆทำไปแต่ละปีค่อยๆทำครับค่อยๆแต่เราต้องออกแบบให้ครบก่อนใช่ให้องค์รวมให้ได้ครับอันนี้ชาวบ้านเขาก็มาดูเขาก็เห็นว่าเข้าท่าแค่น่าอยู่แค่สวยแค่อะไรเงี้ยครับอ๋อคนที่เขามีทุนเขาก็เริ่มทำละในหมู่บ้านไปช่วยออกแบบหน่อยอะไรเงี้ยครับครับก็ค่อนข้างจะได้ผลในการเราไม่ค่อยไปพูดให้ชาวบ้านฟังว่าเราทำอะไรแต่ว่าให้เขามาเห็นเองครับอย่างเนี่ยทำคณะทำแบบเนี้ยให้กว้างเนี่ยโหมันเป็นมิติใหม่ของวงการประเทศไทยเลยนะของหมู่บ้านผมเนี่ยก็จะไม่มีใครทำเพราะว่ามันเสียพื้นที่มากแต่ทำถนนทำคูนี่มันก็หมดไปหลายไร่เหมือนกันแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้เราทำคูใหญ่ขนาดนี้จะปลูกอะไรจะทำอะไรได้จะเกิดทำประโยชน์อะไรกับมันได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่นี่เราก็จะต้องการปลูกไม้ป่าไม้ผลไปนะที่ภูมิใจที่สุดก็นี่แหละบรรยากาศแบบนี้ครับพี่น้องมาช่วยกันปลูกโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ทศผมสวัสดีครับได้แนวทางแล้วนะฮะทำคณะให้กว้างให้ใหญ่สวัสดีครับ
จารย์วุฒิครับผมเป็นไงครับเห็นเขาทำคันนา12เมตรแล้วรู้สึกคันไม้คันมือไหมครับคันไม้คันมือไหมหรือสะสมทุนอยู่ตอนนี้ก็คันอยู่ครับเพราะว่าการทำอย่างนี้ถูกต้องแล้วก็คือการทำที่ว่าเรามีที่นาเราอย่าทำนาเพียงอย่างเดียวทำแบบเหมือนพี่ทศหรือกับหลายๆคนที่ทำเนี่ยถูกต้องแล้วถูกต้องยังไงเพราะว่าการทำนาอย่างเดียวเราก็ได้กินแค่ข้าวอย่างเดียวแล้วแก่เท่ามาก็ทำไม่ไหวแล้วมันใช้เรียกมันใช้แรงเยอะนะครับแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้เอาไว้เนี่ยทำนาไปด้วยไม่ใช่ว่าไม่ทำนาแต่เราบริหารจัดการพื้นที่ออกแบบพื้นที่แล้วก็ปลูกป่า มันก็จะได้ข้าวก็ปลูกต้นไม้ก็ปลูกจะได้ทั้งข้าวได้ต้นไม้ได้ความร่มเย็นได้อะไรหลายอย่างครับผมนั่นแหละแต่คนส่วนใหญ่ก็กลัวแต่จะเสียที่นาเนาะมันก็แล้วแต่ความคิดเนาะแต่ผมว่าเป็นการบริหารพื้นที่นั่นแหละดีครับครับอย่าจะทำนาอย่างเดียวผมว่าทำนาอย่างเดียวมันเชยครับมันเชยตรงที่ว่าปู่ย่าตายายพ่อแม่พาทำมาตั้ง20ปีก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยครับในเรื่องพูดถึงในเรื่องของแง่เศรษฐกิจแง่สิ่งแวดล้อมแล้วก็ลูกหลานเห็นความลำบากนะฮะชาวนาคือทำนาเอาแค่กินก็พอผมว่านะครับในณทุกวันนี้นะฮะไม่ต้องทำเยอะหรอกทำเยอะก็ลงทุนเยอะขาดทุนเยอะครับไหนจะเสี่ยงกับภัยแล้งธรรมชาติอะไรต่างๆแต่เรามีที่ดินนะครับเราก็มันเป็นธนาคารของเราที่ดินนะฮะเราก็เอาต้นไม้เนี่ยซึ่งเป็นเงินออมคล้ายๆว่าเงินออมครับในอนาคตเขาก็จะกลายเป็นทองคำเขียวนะฮะต้นไม้เล็กๆอย่างเงี้ยฮะที่ดูนะฮะครับอันนี้ต้นอะไรนะเนี่ยอันนี้ภาษาอีสานเรียกต้นซาดครับภาษากลางเรียกยางเหียงครับข้อดีของไม้นี้ไม้เป็นไม้ที่เนื้อแกร่งเนื้อดีมากนะครับแล้วก็เนื้อดีเป็นไม้ที่เนื้อดีมากปลวกนี่ไม่ชอบเลยแหละมันแข็งครับแล้วก็ได้กินเห็ดครับมีเห็ดพอกเห็ดอะไรขึ้นเป็นไม้ตระกูลยางนาฉะนั้นผมคิดว่านะครับมีที่นาบางคนโอ้ปลูกไปทำไมต้นไม้ก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่ความคิดนะครับแต่ว่าทำอย่างนี้ผมว่าถูกทางแล้วนะครับอนาคตแก่ตัวมาเราก็จะมีต้นไม้เราทำนาไม่ไหวอยู่แล้วฮะในอนาคตเนี่ยแก่ตัวมาเราก็มีต้นไม้ครับต้นใหญ่ๆเราจะขายก็ได้เราจะทำอะไรได้หมดแล้วครับฉะนั้นก็คิดว่าพี่น้องที่มีที่ทางก็ลองศึกษาดูนะครับก็ลองศึกษาแนวความคิดว่าปลูกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างการบริหารพื้นที่ครับนะครับหรือว่าแต่ถ้าใครอยากจะแค่ทำนาอย่างเดียวแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆก็แล้วแต่เราเลือกเอาแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบครับผมนี่ก็ปรับเป็นคันนาให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีพื้นที่โคกหนองนานะครับนี่ก็พี่น้องก็มาร่วมกันหลายแนวทางหลายทางนะฮะพี่เงาะสวัสดีครับคุยหน่อยครับสวัสดีครับพี่เงาะนี่มาจากไหนครับผมมาจากกันทลักครับศรีสะเกษครับผมของพี่เงาะทำคันนากี่เมตรนะที่บ้านอ่ะที่บ้านประมาณ8เมตรครับ8เมตรครับอยากจะทำอีกไหมตอนนี้ก็คือทำ8เมตรก่อนปีหน้าก็จะทำอีกครับครึ่งนึงครับเพราะว่ายังเหลืออีกข้างนึงนะครับก็คือ8เมตรก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงก็จะเล็กกว่านี้นิดนึงครับครับเพราะว่าเรามีที่นาประมาณนี้ก็จะทำประมาณนี้ไปก่อนนะครับเอาเท่าที่เราทำได้นะครับอันนี้กระแสรถที่นาทำพื้นที่ปลูกป่าอะไรนี่มันไม่ใช่กระแสใหม่เลยเนาะครับในวงการคนรู้กันเยอะเลยเนี่ยครับครับครับเราก็มาช่วยกันนะครับแล้วของพี่งอปลูกต้นไม้ไปยังอ่ะตอนนี้กำลังได้ต้นไม้มาประมาณสัก600-700ต้นนะครับก็กลับไปก็จะปลูกนะครับครับลุยเลยนะฮะมีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงด้วยนะฮะครับถ้าหาหน่อกล้วยได้เอากล้วยผสมผสานด้วยครับนี่ของอาจารย์ทดเข้าประมาณ10เมตรนะครับคันนา10เมตรอันนี้10เมตรแล้วแต่ใครทำได้แค่ไหนก็ดูทุนดูความต้องการของเรานะครับพ่อใหญ่คมสวัสดีครับสวัสดีครับแป้งหมดแรงเลยพูดถึงเนี่ยทำอะไรครับหมดแรงต้นอะไรครับพ่อใหญ่คมอันนี้ต้นแดงต้นแดงเป็นพี่ของต้นเขียวอ๋อปลูกแล้วเขียวเลยต้นแดงนี่ครับผมเป็นไงครับกระแสกล้าไม้ปีนี้เห็นว่าไปขอกับเขาเหมือนกันแล้วได้ไหมฮะอุ้ยหมดแรงมากครับ
นะครับได้ครับเราได้เราไปตั้งแต่3โมงเช้าได้คิว5โมงเย็นไอ้ยาแล้วได้ก้านไม้มาเยอะไหมฮะได้ตามเป้าที่เขาแจกได้300ต้นครับผลละ300ครับเข้าคิววันยาวกิโลครึ่งกิโลนะครับเราได้คิวที่900จำนวนคนที่ไปเข้าคิวมันสัก 2,000 คิวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยประเทศไทยตื่นตัวเรื่องปลูกป่าเรื่องนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมันเป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับครับทุกคนต้องหันมาช่วยกันปลูกป่านะครับอยากจะให้โลกไม่ร้อนนะครับมีทางเดียวคือต้องช่วยกันปลูกป่าให้เยอะนะครับของพระใหญ่คมก็ปลูกไว้อยู่ที่กันทลักใช่ไหมฮะครับปลูกที่กันทลักครับครับนี่ป่าอยู่2ผืนครับแล้วไม่เสียดายพื้นที่เลยนะเวลาปลูกป่าอะไรไปไม่ละครับพยายามลดพื้นที่ปลูกข้าวนะครับให้เป็นผืนป่าให้มากนะครับตอนนี้ที่แปลงใหม่นะครับผมมี4ไร่ครึ่งนะครับครับผมปลูกป่าไปประมาณสัก4ไร่นะครับอ้าวแล้วอีกครึ่งไร่ไว้ทำอะไรอีกครึ่งไร่ไว้ทำเกษตรประณีตครับอ๋อนะครับไปเอางี้ผมต้องไปอัปเดตใหม่ดิเนี่ยครับผมมี4ไร่ครึ่งปลูกป่า4ไร่ครับปลูกป่า4ไร่อีกครึ่งไร่ไว้ทำเกษตรประณีตครับเป็นอย่างนั้นนะครับครับล่าสุดนี้ปรับพื้นที่ที่ว่าจะทำเกษตรใช้ทำโรงเรือนนะครับครับแต่เปลี่ยนใจก็เลยเชิญป่าเข้าหมดเลยครับของพี่ดำบอกว่าป่าไอ้เท่าไหร่นะคณะ20เมตรของพี่ก็ทำน่าจะประมาณนั้นนะครับประมาณ20เมตร20เมตรเลยจะเป็นพื้นป่าหมดแล้วโอ้เป็นอย่างนั้นนี่ผมต้องไปอัปเดตใหม่เลยนะครับตกข่าวได้นี่พื้นที่4ไร่นี่เราอัดป่าเข้าไปเกือบ 4,000 ต้นแล้วตอนนี้โอ้แล้วจะเอาอะไรกินนะครับพริกมะเขือมะละกอกล้วยน้ำว้าประมาณนี้อ๋อก็ยังปลูกอยู่ยังปลูกอยู่นะครับหมายถึงปลูกคู่กับป่าไปเลยครับกินถั่วฝักยาวกินถั่วลิสงนะครับไอ้ก็กินพวกนี้ด้วยก่อนนะครับต่อไปก็อีลอกดอกกระเจียวก็หมายถึงว่าเนี่ยเราปลูกต้นนี้ไปแล้วเนี่ยเย็นนี้เอาพริกเอามะเขือมาปลูกได้เลยครับฝังเม็ดพริกมะเขือได้เลยมะละกอได้เลยครับอ๋ออ่ะงั้นปลูกป่าก็ได้กินพริกกินมะเขือครับได้กินในสิ่งที่เรากินทุกวันนี่แหละนะครับครับอย่าไปปิดตัวเองว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรหรือจะไปรอให้ป่าโตครับเราสามารถที่จะปลูกอะไรได้ทุกวันนะครับเท่าที่เราปรารถนานะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะปลูกป่าอย่างเดียวมันปลูกป่าอย่างเดียวมันจบหมดเลยนะครับครับแล้วก็ได้ลดโลกร้อนด้วยนะครับครับอันนั้นคือประเด็นเลยครับประเด็นหลักใครมีพริกมีมะเขือนะปลูกต้นไม้ไปแล้วเอามาลงเลยฮะครับมีกล้วยอะไรพวกนี้นะมาลงข้างๆแล้วก็ลดน้ำทีนึงก็ได้ประโยชน์ครบเลยเนาะตอนนี้ยิ่งเราดูสื่อเนี่ยเราสามารถปลูกอีลอกดอกเกียวได้ผักหวานป่าได้ดูสื่อจากไหนล่ะดูสื่อจากพี่เปียกนะครับของหลายคนนะครับจะทำให้เรามีความรู้แตกฉานมากขึ้นนะครับครับยิ่งเรามาร่วมกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่โดดเดี่ยวหลายๆคนช่วยกันทำนะครับรู้สึกอบอุ่นเราไม่ได้บ้าคนเดียวเราไม่ได้บ้าคนเดียวเราบ้าบ้านทีมเราบ้ากันเป็นทีมครับบ้าหลายจังหวัดอันนี้บ้าตั้งแต่จังหวัดบ้ากี่จังหวัดแล้วเนี่ยที่มารวมกันประมาณเกือบ10จังหวัดมั้งนะครับบ้าในวันนี้ครับนะครับเราไม่โดดเดี่ยวนะคนที่ปรับคณะให้ใหญ่ขึ้นนะฮะคนที่ปรับคณะให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีโอกาสมากกว่านะครับอย่างที่ล่าสุดนี้ให้เป็นอะไรนะเป็นอธิบดีอะไรนะเป็นอธิการบดีอธิการบดีนะครับอย่างพ่อเดี่ยวบอกว่าอย่าไปถามถึงที่ว่ามีที่กี่ไร่นะครับต้องถามถึงว่าเราจะปล่อยที่เรามีโอกาสตรงนี้ก็เป็นโอกาสตรงนี้ก็เป็นโอกาสนะครับจะปล่อยให้มันเป็นโลกเป็นอวกาศนะครับอันนี้ไปดูงานมาแล้วจับมาทำเลยนะครับอย่างอาจารย์ทศเนี่ยปลูกไม่ต้นผมว่ามันต้องอย่างนี้แหละครับครับเพราะว่าต้นไม้มันโตไม่เท่ากันครับเราสามารถจัดสรรได้ไม้เล็กไม้กลางไม้ใหญ่ไม้สูงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต่อไปพอปลูกป่าเสร็จแล้วก็จัดสมุนไพรเข้าไปเลยทางที่บ้านตอนนี้ปลูกแล้วเป็นปลูกเป็นป่าแล้วนะครับต่อไปก็ลงพวกมะขามป้อมสมอครับนะครับมันเป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับกระชายไปอย่างนี้นะครับมันไม่ปิดมันเปิดการปลูกป่าเดียวมันเปิดได้ตลอดนะครับมันมีจินตนาการ
สนุกนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวจะติดตามงานอาจารย์พ่อใหญ่คมไปนะฮะอยู่กันทะลักกันทะลักกันทะลอยมาคุยกับท่านอธิการหน่อยครับผมทำคณา20เมตรนะฮะยกให้เป็นอธิการบดีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านที่สนใจในโซลาร์เซลล์เอ้าคนละเรื่องเลยที่สนใจในการปลูกป่าแล้วทีนี้วันนี้มีโอกาสมาปลูกป่ากับพี่ทศครับผมก็ท่านใดที่สนใจก็รีบนะครับเพราะว่าทุกวันนี้กฎหมายเปิดแล้วนะครับกฎหมายเปิดแล้วป่าต้นไม้ทุกชนิดที่อยู่ในโฉนดนะครับผมสามารถตัดได้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องคิดถึงมูลค่าไม้นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงมูลค่าราคาของไม้จะสูงมากนะครับผมแต่ถ้าคิดถึงคุณค่านี่ยิ่งคุ้มค่าไปอีกนะครับผมว่าต้นไม้นี้มีทั้งครบเลยนะฮะอาหารอากาศนะครับผมและคนปลูกก็อารมณ์ดีครับแล้วก็อาศัยอยู่ในสิ่งถ้าเราปลูกบ้านปลูกอะไรอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ก็จะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างดีนะครับครบ4อครับและอที่5ก็คือออกกำลังกายนะฮะช่วงเช้าตื่นออกกำลังกายอ่ะเหมือนน้องปื้มอย่างเงี้ยนะครับผมตื่นออกกำลังกายแต่เช้าเลยร่างกายก็จะแข็งแรงเพราะฉะนั้นต้นไม้ให้อะไรได้เยอะมากนะครับผมแล้วของพี่ดำนี่ทำคณากว้างกี่เมตรตอนนี้ผมทำอยู่20เมตรครับผมมีมันจะมีบางช่วงถึง24เมตรครับผมก็อยากปลูกต้นไม้ครับเป็นไม้เป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับผมก็20เมตรนี่ชาวบ้านไม่แตกตื่นเลยเนี่ยไม่เป็นไรก็ได้ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับคนบ้านะฮะก็ไม่เป็นไรก็บ้าต่อไปต่อไปตอนนี้ก็กำลังทำระบบน้ำอยู่ครับกำลังเริ่มวางระบบน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยปลูกนะครับผมเพราะว่าผมไม่มีระบบคลองไส้ไก่เหมือนพี่ทศแต่ผมจะใช้เพราะว่าพื้นที่ผมน้อยเนาะก็คืออยากใช้พื้นที่ให้มันเต็มประสิทธิภาพในการปลูกนะครับก็คืออยากได้ต้นไม้เยอะหน่อยโลภนะฮะโลภต้นไม้หน่อยก็เลยไม่ขุดคลองมากนะครับทำเป็นบ่อเดียวแล้วก็ทำเป็นระบบน้ำส่งไปตามท่อครับอันนี้20เมตรมันก็จะหากว้างกว่านี้เป็นเท่าตัวใช่มั้ยใช่ครับอันนี้ประมาณ10เมตรจากนี้ไปถึงรั้วนะครับประมาณนั้นถึงรั้วแล้วก็จะวางระบบน้ําเดี๋ยวผมจะทําองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาอันนึงก็คือทําอะไรนะทําระบบคลองไส้ไก่บนโคกนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สปริงเกอร์ไม่ต้องใช้พวกระบบการวางให้ยากนะครับผมก็คือวางแค่ระบบน้ำรอบสวนเฉยๆแล้วก็ไปขุดเป็นคลองไส้ไก่ให้น้ำมันไหลหาต้นไม้ให้กระจายทั่วพื้นที่ใช่ครับก็ทำเป็นแบ่งเป็นล็อกนะครับล็อกละประมาณสัก8เมตร1ล็อก8เมตรแล้วก็ดูแลเป็นล็อกๆไปในแต่ละวันนะครับตอนเช้ามาโอเคแล้วจะปลูกป่าเมื่อไหร่ฮะจะปลูกผักหวานป่ากับไม้แดงเมื่อไหร่แต่งงานน้องผักหวานกับไม้แดงก็ตอนนี้เพาะได้อยู่ประมาณ 2,000 ต้นนะครับผมก็จะยังหาเวลาอยู่นะครับคือทำระบบน้ำให้เสร็จก่อนผมจะต้องระบบน้ำจะต้องสมบูรณ์นะฮะระบบน้ำจะต้องไม่ขาดแคลนเพราะว่าพื้นที่ของผมเวลาแล้งนี่แล้งจัดมากนะครับไม่มีน้ำเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องการวางระบบน้ำจะต้องเรียกว่าต้องสมบูรณ์เวลาอยากปล่อยตรงไหนก็ต้องได้ปล่อยนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องดูแลเขาประมาณสัก 2-3 ปีก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะช่วยตัวเองได้แล้วก็จะกลับมาดูแลเรานะครับผมงั้นก็อีกกระแสที่หวงที่นาไว้และทำนาอย่างเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วเนาะใช่ต่อไปมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นโคกดอกนาผู้คนเริ่มเห็นทุกข์ของการทำนาครับนะไม่ใช่ว่าทำนาแล้วสบายนะครับเพราะว่าทำนาแล้วผลผลิตก็น้อยนะครับได้น้อยแล้วก็ถ้าจะเอานาไปเป็นในเรื่องของการทำสร้างรายได้เนี่ยมันไม่ได้นะครับผมเพราะผู้คนทำนาแล้วขายข้าวเข้าโรงสีนี่ส่วนมากจะขาดทุนหรือได้กำไรน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นกระแสการทำนาแต่พอกินกำลังจะมานะฮะทำนาแต่พอกินนะฮะท่านใดดูคลิปนี้อยู่นะครับรีบซื้อที่ดินนะฮะท่านจะอดข้าวนะจะบอกให้เพราะต่อไปเขาจะทำนาแต่พอกินกันนะครับผมเพราะอย่างนาโล่งๆเนี่ยสังเกตก็คือเราทำนาแล้วต้องไปซื้อกินใช่ใช่แต่ที่เรากำลังทำเป็นโมเดลกันพวกนี้คือเราทำนา
ทำนาแต่พอกินก็พอกินใช่แล้วก็กินพริกมะเขือโดยทั้งตรงเลยพืชผักเยอะแยะนะฮะขนุนมะม่วงมะละกอฮะกล้วยเนี่ยกินได้หมดเลยนี่ขุนศึกเนี่ยต้นขุนศึกกินได้หมดนะครับอันนี้เราทำทางตรงเลยใช่ก็คือเดินอ้อมสวนเราก็มีกินเลยประมาณสัก5นาที10นาทีนี้ได้กินนะฮะจะเลือกกินอะไรก็เลือกเอาครับนะเพราะว่าพืชมันไม่ใช่เฉพาะพืชป่ามันไม่ใช่ไอ้มันไม่ใช่เฉพาะพืชที่กินไม่ได้นะฮะเพราะว่าที่พ่อหลวงบอกเนี่ยคือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างนะครับมันก็จะได้ทั้งหมดเลยใช้สอยขายก็ได้กินก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องนี้สำหรับมือใหม่ที่จะเริ่มนะฮะสำหรับคนที่จะเริ่มควรเรียนรู้เรื่องของโคกหนองนาแล้วก็ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างไว้นะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่เดินผิดทางนะครับผมเพราะว่าหลายครั้งที่เราต้องขุดแล้วถมต้องทำอะไรหลายอย่างที่มันไม่ถูกนะครับมันก็จะมีหลายครั้งอยู่เหมือนกันตัวผมเองก็ผิดพลาดบ่อยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้ก่อนนิดนึงฮะอย่ารีบร้อนเก็บข้อมูลให้เยอะๆแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของจิตวิญญาณนะฮะพยายามทำให้ได้นะฮะการอยู่ง่ายๆกินง่ายๆนะเพราะเริ่มต้นเราจะอาจจะอดบ้างนะครับผมว่าถ้าเราจริงๆคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดำเนินชีวิตปกติไปก่อนนะครับเคยทำอะไรก็ทำอย่างนั้นแต่ว่าให้เราเปลี่ยนวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างงี้นะครับผมเอาลงไปที่นาเรานะครับลงไปที่สวนที่นาไปทำระบบน้ำให้ดีแล้วก็ปลูกนะครับแล้วก็ดูแลแบบอย่าลงเยอะนะฮะตามแรงเราก่อนนะครับผมลงแรงให้เยอะแต่ว่าค่อยๆทำไปทีละไร่2ไร่นะครับมีที่สัก20ไร่ก็ใช้สัก20ปีก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมเนาะเดี๋ยวมีอะไรติดต่อกับพี่ดำที่ Facebook ครับผมช่างดำคุณครับช่างดำนะครับผมโอเคครับคุณครับครับผมเชิญเลยฮะนี่มีพี่น้องมาช่วยกันปลูกอันนี้โอเคนี่มันบ่นี่นั่นแหละตำนั่นแหละปลูกได้เลยนะครับต่อไปดูเนี่ยทำงานแต่เช้ามันไม่ต้องใส่หมวกนะครับผมรับวิตามินดีเย็นสบายเลยนะครับตื่นแต่เช้าทำงานแต่เช้าแต่ถ้าเราทำงานกลางวันแดดมันร้อนมันก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราก็ต้องบริหารจัดการเวลาทำงานให้ได้ครับแดดร้อนเราก็เข้าครัววันนี้หากินต้องตื่นขึ้นมาทำงานแต่เช้าอากาศดีนะครับที่น้ำทั้งหมดอันนี้เมื่อวานก็ปลูกไผ่กันไปแล้วนะครับคันนา10เมตรของอาจารย์ทศนะฮะนั้นตรงกลางก็จะเว้นที่ไว้ให้รถปิกอัพวิ่งได้ก็ประมาณ4เมตรนั้น10เมตรจะถูกใช้พื้นที่ไปประมาณ6เมตรเว้นตรงกลางไว้เพื่อการสัญจรนะครับผลปุ๋ยขนผลผลิตในวันข้างหน้านะครับแต่แล้วแต่ชอบนะฮะแล้วแต่ชอบของแต่ละคนแต่ละพื้นที่มากพื้นที่น้อยบางคนมีพื้นที่น้อยอาจจะสัก4เมตรบางคนละ3เมตร2เมตรแล้วแต่ของอาจารย์ทศนี่ทำไว้10เมตรเลยนะครับนี่น้องเปิ้มแห่งวงโรงเรียนเล็กทุ่งกว้างสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับน้องเปิ้มก็เหนื่อยครับที่บ้านน้องเปิ้มปลูกต้นไม้ไหมครับปลูกแต่เมื่อกี้เป็นต้นไผ่ต้นอะไรครับโอ้แต่ไม่ได้ปลูกแบบเป็นไรแล้วจะปลูกอีกไหมครับปลูกครับไอ้ยาปลูกตอนนี้นี่ได้ใช้ไม้แน่นอนนะเปิ้มตอนนี้กี่ขวบครับตอนนี้อยู่ป.5ครับป.5นะรีไปกลับไปปลูกเลยนะพาพ่อปลูกเยอะๆเลย15ปีเอาเมียใช่ไหมไอ้ยาไม่ใช่แล้วเอาต้นไม้เอาเมียเลยเอาอย่างนั้นเลยอ่ะสวัสดีครับหัวหน้าวิรัตสวัสดีครับดีครับมาจากไหนครับผมจากนนทิดชายแดนนะครับอำเภอกันทลักศรีสะเกษครับโอ้มาจากศรีสะเกษเลยเนาะท่านอาจารย์ปรมาจารย์ทั้งหลายมาดูกิจกรรมพ่อปลูกต้นไม้ยังไงทำสวนยังไงให้น่าดูเราประสบการณ์น้อยเราก็เก็บเกี่ยวแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ทำตามแล้วจะเอาแบบเขาไหมฮะทำคันนากว้าง10เมตรขุดคลองขุดคูให้รอบไปเลยอย่างนี้สนใจไหมจะทำแบบนี้ไหมของสไตล์ของผมน่าจะไม่ได้หรอกพื้นที่มันสูงอยู่แล้วนะครับน่าจะปรับเปลี่ยนเอาคูออกครับแล้วก็ปลูกป่าเลยเพราะว่าเมื่อก่อนมันก็เป็นป่าอยู่แล้วเป็นพื้นที่โคกโคก
ก็ที่จะผืนของพี่กี่ไร่นะที่จะปลูก9ไร่9ไร่นี้ปลูกป่าทั้งผืนก็ทั้งหมดโดยไม่ต้องขุดคูขุดคลองอะไรแล้วไม่ขุดหรอกครับเพราะว่ามันเป็นเมื่อก่อนมันก็เป็นป่าของมันอยู่แล้วศึกษาดูถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ไปก็แค่เขาก็ไปขุดต้นไม้ออกแล้วก็เป็นพื้นนาทีนี้เราก็ปรับสภาพเก่าสภาพใหม่ให้เป็นตัวเก่าครับครับก็ปลูกป่าไปรุ่นปู่ย่าตายายนี่ก็โค่นป่าให้เป็นนาให้เป็นนาแต่รุ่นพวกพี่จะเอาป่าไปคืนก็จะเอาคันนาคืนป่าเอาป่าคืนเอาป่าคืนแผ่นดินคืนแผ่นดินมันก็สวนกระแสดิเนี่ยครับก็มันถึงยุคถึงการที่เราจะต้องยกพื้นป่ามาเป็นตัวหลักที่เราจะอยู่รอดนะโอ้โหเอา9ไร่ปลูกป่าล้วนเลยนี่ก็ครับก็เป็นที่มันเป็นที่นาใช่ไหมก็เป็นที่นาครับเป็นที่นามันโคกครับมันไม่ค่อยมีน้ำอยู่แล้วเราทำนาไปก็นนเดือนสิงหากันยาก็จะมีน้ำนะครับพี่พูดดังๆนิดนึงนะแต่นี่ก็มาร่วมกิจกรรมกับพี่น้องครับก็เป็นบุญนะครับที่ได้มาเจอพี่น้องหลายท่านบางท่านก็รู้จักบางท่านก็เพิ่งรู้จักนะครับก็จะได้ร่วมกิจกรรมกันต่อไปขอบคุณครับอาจารย์เปียกที่ให้โอกาสนะครับให้โอกาสได้เรียนรู้กับกลุ่มพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันเนาะครับผมต่างคนก็พวกเราก็มือใหม่ทุกอย่างคือการเรียนรู้มีครูบาอาจารย์ปราชญ์หลายท่านทำพาขอบคุณมากครับแล้วก็ค่อยเจอกันเรื่อยๆเดี๋ยวไปอัปเดตที่สวนเนาะที่กันทารักแกปลูกป่าเมื่อไหร่ครับก็ปีหน้านะครับปีนี้ยังไม่พร้อมนะครับถ้าทางด้านหลายๆอย่างแล้วเห็นว่าไปขอกล้าไม้เลยเป็นกระแสปีนี้เป็นไงบ้างครับโอ้ขอกล้าไม้รู้สึกว่ามันไปแล้วกลับคนเยอะก็ให้คนที่เขายังไม่ได้นะครับผมก็ไปหลายที่บางที่ก็คนยังไม่รู้แต่บางที่คนรู้เยอะเราก็สละให้คนอื่นไปเราก็ไปเอาที่ใหม่ที่กันทะลักก็คิวยาวเหมือนกันเหรอครับที่กันทะลักที่กันทะลักยังแถวสีเกตนั่นคิวยาวครับกันทะลักยังไม่มีแจกนะครับก็เลยไม่เอามาไม่เอาให้คนอื่นเขาไปก่อนครับถ้าคนเยอะเราก็ถอยก่อนครับครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นไหนกระแสคนมาปลูกต้นไม้มากขึ้นนั่นเองปรากฏการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดคนเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับการปลูกป่าเนาะถ้าปลูกป่าแล้วมันตอบโจทย์คือปลูกไปแล้วเราไม่เหมือนปลูกป่ามันก็ไม่เหมือนทำเกษตรเชิงเดี่ยวเนาะมันทำมันเหนื่อยทุกปีแต่ถ้าปลูกป่ามันก็ปลูกแล้วป่าอ่านต้นไม้ก็โตไปเรื่อยๆนี่คนที่ปลูกมันก็หมดคือเหนื่อยน้อยลงนะครับอีกอย่างนึงมันก็เป็นสมบัติโลกแล้วก็มันเป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับอันนี้คือส่วนมากอาจจะมองเห็นประโยชน์ของป่าครับนะครับสำหรับคนที่ปลูกป่านี่จะมีจิตใจที่เผื่อแผ่นะครับอันดับแรกก็คือเป็นคนที่ให้กับแผ่นดินให้กับโลกครับนะครับถึงแม้ว่าผลประโยชน์มันอาจจะไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้แต่ว่ามันเป็นระยะยาวที่รุ่นลูกรุ่นหลานเราจะได้มองเห็นทรัพยากรที่ปู่ย่าตายายเราได้ปลูกไว้ให้บนโลกใบนี้นะครับอันนี้คือหัวใจหลักของการปลูกป่าแล้วมีคนว่าบ้าเหมือนกันแล้วพี่วิรัตตอบเขาอย่างไงฮะก็บ้าดีก็ไม่เป็นไรครับก็พร้อมที่จะบ้าอยู่แล้วครับถ้าบ้าดีเพราะเราก็ยินดีที่จะบ้าในแนวของศาสตร์พระราชาที่จะปลูกป่าคืนแผ่นดินนะครับครับก็มีความภาคภูมิใจนะครับมาถึงจุดนี้ขอบคุณครับขอบคุณโอกาสขอบคุณทุกท่านที่ชี้นำทางนะครับไม่มีสื่อเราก็จะไม่มีสิ่งที่โลกต้องการนะครับสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่โลกต้องการความร่มเย็นความเขียวขจีบนโลกใบนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุครับสาธุครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับผมติดตามความวุ่นวายของ
กลุ่มคนบ้าปลูกต้นไม้ไปฮะปลูกป่าให้แผ่นดินนะครับใครดูไม่ทันนะฮะไปย้อนดูนะครับผมหลายๆจังหวัดเลยนะครับกล้าไม้ไม่เพียงพอนะฮะไม่รู้ปรากฏการณ์ทองคำเขียวระเบิดมากเลยปีนี้นะครับให้กำลังใจทุกท่านนะฮะคืนป่าให้แผ่นดินนะครับ